ครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลใน R16 นะครับรวมทั้งการระบุรายละเอียดชื่อจุดให้เข้าใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสถานีนานานะครับจะเห็นว่าในสถานีนานาเนี่ยนะครับเราจะมีทางเข้าออกทั้งหมด4ทางเข้าออกด้วยกันนะครับก็แผนผังทางเข้าออกนะครับสามารถที่จะไปเสิร์ชหาในเว็บได้เลยนะครับทีนี้เวลากรอกนะครับเวลาทํา R16 นะครับเราจะต้องเอาทั้ง4ทางเข้าออกเนี่ยนะครับเข้าไปกรอกนะครับ ะะก็มาดูว่าทางเข้าออกที่1อยู่ตรงไหนทางเข้าออกที่2ตรงไหน3 4อยู่ตรงไหนนะครับก็ระบุให้ตรงกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าวิธีการกรอกข้อมูลวิธีการวัดเนี่ยนะครับเราจะวัดจากจุดกึ่งกลางของสถานีออกไปนะครับนะเจนว่าตรงจุดกลมๆแดงๆเนี่ยนะครับก็คือจุดกึ่งกลางสถานีแล้วก็วัดออกไปด้านข้างตามลูกศรเลยนะครับ250เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็น4จุดนะครับที่เราจะนําข้อมูลมากรอก นะครับทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยนะครับมันไปทางไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นทางออกที่1นนะครับมันก็จะไปไปทางอาคารที่ชื่อว่าภูภูฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับเขาจะได้เข้าใจว่าเราหมายถึงเส้นทางไหนนะครับทางต่อมานะครับทางออกที่2นะครับเราก็จะไปทางอาคาร ไปทางโรงแรมแกรนสวิทซ์นะครับอันนี้เป็นทางออกที่2ไปโรงแรมแกรนสวิทซ์นะครับออขออภัยนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นทางออกที่3นะเมื่อกี้ดูผิดนะครับเดี๋ยวผมจะสลับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับทางออกที่สต้องไปทางโรงแรมแลนด์มาร์กนะครับต้องไปทางโรงแรมแลนด์มาร์กส่วนทางออกที่3ไปโรงแรมแกรนสวิทซ์นะครับเดี๋ยวผมจะสลับที่ให้ แล้วก็ทางออกที่4นะครับเราก็จะไปทางธนาคารกรุงเทพครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาแต่ละข้อมูลของแต่ละทางออกนะครับที่เราสำรวจทางเท้ามาเนี่ยนะครับมาใส่เป็นจุดๆนะครับจุด A1 เราทำไปแล้วนะครับ A1 ก็คือทางออกที่1นะครับจุด A2 ทางออกที่2ไปทางโรงแรมลันมาร์กนะครับเราก็ใส่ข้อมูลไปว่า Q01 เป็นยังไงนะครับผ่านไม่ผ่านต่อไปทางออกที่3 A03 นะครับก็ผ่านไม่ผ่านนะครับมันตรงกับข้อไหนเราก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็น M4 ละกันนะครับต่อไปทางออกที่4นะครับก็คือไปทางธนาคารกรุงเทพเราก็ดูว่ามันข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่าอันนี้ผ่านะครับอันนี้เป็น Q01 จากนั้นเราก็จะทํา Q 0ศ Q03 ไปเรื่อยๆจนหมดนะครก็คือต้องทําทุกจุดนะครับแต่เวลากรอกจริงๆผมแนะนําให้กรอกทีละทีละจุดนะครับก็คือ A01 ก่อนแล้วก็ A02, แล้วก็ A03 แล้วก็ A04 นะครับจะได้ไม่งงเวลากรอกนะครับเราจะต้องดูข้อมูลในแนวตั้งนะครับ โอเคนะครับอันนี้ผมสิมว่าผมกรอก2ข้อนี้นะครับส่วนข้ออื่นก็นะครับก็ทําคล้ายๆกันนะครับทีนี้มาดูวิธีการตั้งชื่อหรือว่าการให้รายละเอียดจุดที่สํารวจนะครับสมมุติว่าสถานีนานานะครับสถานี BTS นานานะครับอาจจะมีลิฟต์อยู่2จุดนะครับก็คือลิฟต์ทางออกที่4ผมไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ผมผมสมมติเอานะครับชั้นระดับถนนถึงชั้นจําหน่ายตั๋วนะครับจะต้องเขียนแบบนี้นะครับเพื่อให้ คนที่มาอ่านข้อมูลทีหลังเข้าใจว่ามันคือที่ไหนนะครับจากนั้นลิฟต์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นลิฟต์จากชั้นจําหน่ายตั๋วนะครับไปถึงชั้นชานชาลานะครับเราจะต้องระบ,บุด้วยว่าเป็นขาเข้าฝั่งขาเข้าหรือว่าฝั่งขาออกนะครับโอเคนะครับ so มี2จุดมีลิฟต์จุดสตัวที่เราจะจะเอาข้อมูลมากรอกนะครับ ลิฟที่1กรอกไปแล้วนะครับก็กรอกข้อมูลลิฟที่2ก็คือลิฟจากชั้นจําหน่ายตัว๋วถึงชั้นชานชาลาฝั่งขาออกนะครับเวลากรอกข้อมูลนะครับผมอาจจะต้องรบกวนให้กรอกข้อมูลให้ละเอียดนะครับก็คือว่าต่อให้คนคนนั้นอาจจะยังไม่เคยไปนะครับหรือไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้นพออ่านแล้วก็ควรจะต้องได้ไอเดียหรือว่ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับ